เพื่อนน้อยเพิ่มเพื่อนยังไงนะคะถ้าเป็นการเพิ่มเพื่อนแบบแมนนวลถ้าคุณไม่สร้างตัวตนคุณไม่ฉันจะไม่สร้างไม่ฉันจะไม่สร้างคุณก็เพิ่มเพื่อนทุกวันไปค่ะวันละ10คน20คนอย่าเพิ่มเยอะกว่านั้นเดี๋ยว Facebook มันจะบล็อกเรานะคะอันที่2ก็คือไปหากลุ่มสาธารณะค่ะการที่คุณไปอยู่ในกลุ่มสาธารณะแล้วคุณไปช่วยเขาแก้ปัญหาได้คุณจะได้การเพิ่มเพื่อนหรือการ follow ที่เร็วกว่านะคะเช่นสมมุติว่าจะทำหนึ่งคอนเทนต์มันดีจะเสิร์ฟหน้า Facebook เจ็ดมันก็อาจจะมีนะหรือเราไม่มีเลยนะเราทำไปเสร็จปุ๊บไม่มีใครมาเพิ่มเพื่อนเราเลยจ้ะเราก็ต้องไปเพิ่มเขาอีก10คน20คนแต่ถ้าคุณเอาคอนเทนต์ของคุณรูปของคุณแรงบันดาลใจของคุณอะไรก็ได้นะคะไปแชร์ในกลุ่มสาธารณะที่เขามีปัญหาแล้วคุณช่วยเขาได้เช่นถ้าคุณลดน้ำหนักได้คุณคือแรงบันดาลใจของคนที่อยากลดน้ำหนักค่ะคุณก็เอาหุ่นคุณไปแชร์ในกลุ่มสาธารณะนะคะกลุ่มลดหุ่นกลุ่มอาหารคลีนกลุ่มมันมีกลุ่มเยอะแยะคุณเข้าไปดูที่กลุ่มสาธารณะคุณไปโพสต์ไว้คุณเชื่อไหมสมมติว่าจะโพสต์1โพสต์อันนี้ตามค่าเฉลี่ยที่เจ๊เคยทำนะเจ๊โพสต์ไว้1โพสต์เนี่ยเจ๊1โพสต์นั้นน่ะมันจะทำงานย้อนกลับมานะให้เรามีคนฟอลโล่กลับมีเพื่อนฟอลโล่กลับนะประมาณ200ถึง400คนต่อ1โพสต์คือเร็วมากคุณภาพไม่คุณภาพมันอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันจะได้กลุ่มคนที่เขามีปัญหาเรื่องนั้นอยู่แล้วนะคะเขาก็จะกลายมาเป็นลูกค้าเราในอนาคตนะคะอาจจะไม่ใช่ลูกค้าเราวันนี้นะแต่เป็นลูกค้าเราในอนาคตแน่นอนนะคะหรือการสร้างหรือถ้าคุณจะให้มันเป็นไวรัลมากกว่านั้นง่ายกว่านั้นมันก็คือการที่คุณเริ่มสร้างตัวตนไงถ้าคุณสร้างตัวตนอ่ะคุณจะแบบคุณจะไม่ต้องไปแอดใครเลยแต่ทุกวันจะมีคนแอดคุณมา10คน20คน100คน200คนคุณจะมีคนแอดคุณแบบเนี้ยทุกวันโดยที่คุณไม่ต้องแบบไปตามแอดใครเลยนะนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เรานะถ้าเราอยากจะปลูกสวนดอกไม้ก็คือสร้างตัวตนและผีเสื้อบินมาอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่ที่ที่ดินของเราค่ะเขาบินมาตอมเรานะคะเขาเห็นดอกไม้แล้วสวยนะคะเขาก็เข้ามาแต่ถ้าคุณไม่ยอมปลูกนะคะคุณไม่ยอมพรวนดินคุณไม่ยอมลดปุ๋ยคุณอยากจะปลูกต้นถั่วงอกคุณก็ฉาบสวยไปค่ะค่อยๆแอดค่อยๆทำไปนะคะแต่อันนี้มันคือการสร้างฐานแล้วก็ได้ในระยะยาวจริงๆนะคะ